ฟ้าผ่านับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีทั้งความงดงามและในขณะเดียวกันก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายที่น่ากลัวเอาไว้มีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมากมายที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งมีสายฟ้าฟาดเข้ามาเกี่ยวข้องบางเรื่องก็เป็นความจริงที่น่าเหลือเชื่อคลิปนี้อับดุลเฮทูบได้รวบรวม6เหตุการณ์สายฟ้าฟาดครั้งใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์เป็นสายฟ้าที่มีทั้งความตื่นเต้นเศร้าสลดและน่าประหลาดใจในแง่มุมที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนหนึ่งการทดลองว่าวของเบนจามินแฟรงคลินนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันที่สนใจศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของฟ้าแลบฟ้าผ่าและฟ้าร้องเขาสันนิษฐานว่าปรากฏการณ์เหล่านี้น่าจะเกิดมาจากประจุไฟฟ้าบนท้องฟ้าจึงได้ทำการทดลองว่าวกลางสายฝนซึ่งเป็นการทดลองที่โด่งดังเพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศในวันที่10มิถุนายนปี1752ในการทดลองนี้แฟรงคลินใช้ว่าวที่ทำด้วยผ้าแพรแทนกระดาษพร้อมด้วยเหล็กแหลมที่ติดอยู่กับตัวว่าวตรงปลายสายป่านผูกลูกกุญแจเอาไว้เพื่อเก็บประจุไฟฟ้าที่เกิดจากฟ้าแลบและผูกริบบิ้นไว้กับสายป่านอีกทีหนึ่งสำหรับเป็นฉนวนกันไฟฟ้าตลอดการทดลองและที่ขาดไม่ได้ก็คือวันและเวลาที่เกิดฝนฟ้าคะนองที่จะทำให้แฟรงคลินสามารถเก็บประจุไฟฟ้าที่เกิดจากฟ้าแลบได้การทดลองของเขาเกิดขึ้นในปี1752เดือนมิถุนายนเมื่อว่าวถูกสายฝนและฟ้าแลบใกล้ๆก็ปรากฏว่ามีประจุไฟฟ้าไหลลงมาทางเชือกเข้าสู่ลูกกุญแจโดยเขาไม่ได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าเนื่องจากมือนั้นจับอยู่ที่ริบบิ้นซึ่งเป็นฉนวนป้องกันไฟเอาไว้ผลการทดลองในครั้งนั้นทำให้แฟรงคลินสามารถสรุปได้ว่าการเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่านั้นเกิดจากประจุไฟฟ้าบนท้องฟ้าอันเกิดจากการเสียดสีกันระหว่างก้อนเมฆกับอากาศจนทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตการค้นพบในครั้งนี้ส่งผลให้แฟรงคลินสามารถประดิษฐ์สายล่อฟ้าได้สำเร็จในเวลาต่อมาช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยในวันที่มีฝนฟ้าคะนอง 2. การระเบิดเบรชชาโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นที่เมืองเบรชชาทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีในวันที่18สิงหาคมปี1769เมื่อสายฟ้าผ่าลงกลางโบสถ์ซานนาซาโรซึ่งทำให้ดินปืนประมาณ 90,000 กิโลกรัมที่ถูกเก็บไว้ในห้องใต้ดินถูกจุดติดขึ้นมาจากเพลิงไหม้ที่เป็นผลมาจากฟ้าผ่าและทำให้เกิดระเบิดครั้งใหญ่ที่ทำลายล้างเมืองเบรซ่าไปราว1ใน6ของพื้นที่เมืองทั้งหมดและฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 3,000 ถึง 6,000 รายซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์การระเบิดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปในศตวรรษที่18ในยุคนั้นเมื่อเกิดฝนตกให้สั่นระฆังภายในโบสถ์เนื่องจากชาวบ้านเชื่อว่าเหล่าวิญญาณร้ายเป็นผู้ก่อให้เกิดสภาพอากาศที่เลวร้ายจึงต้องถูกขับไล่ไปด้วยเสียงระฆังอันศักดิ์สิทธิ์และนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ฟ้าผ่าครั้งนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บดินปืนและวัตถุระเบิดโดยเฉพาะการป้องกันภัยเกี่ยวกับเรื่องฟ้าผ่าซึ่งเบนจามินแฟรงคลินผู้เชี่ยวชาญด้านฟ้าผ่าก็ได้เข้ามาให้คำแนะนำแก่ทางยุโรปเกี่ยวกับการใช้สายล่อฟ้าที่มีปลายแหลมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของภัยพิบัติที่อันตรายเช่นนี้ที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตซึ่งเป็นรูปทรงของสายล่อฟ้าที่ได้รับการยอมรับในเวลาต่อมาว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด 3. สายการบินแลนซ่าเที่ยวบินที่50824ธันวาคมปี1971เที่ยวบินที่508สายการบินแลนซ่าของเปรูออกเดินทางจากเมืองลิมาและมีจุดหมายปลายทางที่เมืองอิกิตอสโดยมีจุดแวะพักที่เมืองปูคันป้าเที่ยวบินนี้เผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนักขณะบินเหนือเทือกเขาแอนดิสและป่าฝนแอมะซอนและถึงแม้ว่าลูกเรือจะรับรู้ได้ถึงความเลวร้ายของสภาพอากาศแต่ว่าการเดินทางก็ยังคงดำเนินต่อไปขณะที่เครื่องบินกำลังเคลื่อนที่ฝ่าเข้าไปในมรสุมได้เกิดฟ้าผ่าเครื่องบินทำให้ระบบควบคุมต่างๆเกิดขัดข้องก่อนที่เครื่องบินจะแยกออกเป็น2 ส่วนกลางอากาศและดิ่งลงที่ความสูง 3,000 เมตรสู่ป่าทึบในเปรูส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด91คนเสียชีวิตยกเว้นเด็กสาวอายุ17ปีเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้มาได้ราวกับปาฏิหาริย์จูเลียนเคปเก้เด็กน้อยผู้รอดชีวิตใช้เวลา11วันรอนแรมอยู่ท่ามกลางป่าดิบชื้นแอมะซอนเพียงลำพังด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสกระดูกหายปลาร้าหักหัวเข่าแตกและสายตาพร่ามัวโดยเธอพบชาวบ้านในพื้นที่ที่ให้การช่วยเหลือจ
จนในที่สุดก็สามารถเอาชีวิตรอดมาได้อย่างน่าทึ่งทั้งจากเหตุเครื่องบินตกและสภาพแวดล้อมที่อันตรายของป่าแอมะซอน 4. ฟ้าผ่ารูปปั้นพระเยซูซ้ำที่เดิมประเทศบราซิลรูปปั้นพระเยซูคริสต์ขนาดใหญ่1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ตั้งอยู่บนยอดเขากอกวาโดสัญลักษณ์ประจำกรุงริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบราซิลในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ราว1ล้าน8แสนรายเมื่อวันที่25ธันวาคมปี2007เกิดเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นเมื่อฟ้าผ่าลงที่รูปปั้นพระเยซูคริสต์ทำให้ส่วนของหัวแม่มือข้างขวาเสียหายเหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจจากสื่อทั่วโลกและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ฟ้าผ่าได้เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งในอีก7ปีต่อมาในปี2014ซึ่งสร้างความตื่นเต้นไม่แพ้กันเพราะสายฟ้าได้ฟาดลงจุดเดิมของรูปปั้นพระเยซูอีกบริเวณหัวแม่มือข้างขวานักวิทยาศาสตร์ระบุว่าเหตุการณ์ฟ้าผ่าซ้ำที่เดิมนี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หายากและมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากทว่าสำหรับชาวคริสต์แล้วเหตุการณ์ดังกล่าวน่าตื่นเต้นและอาจจะมีนัยยะสำคัญทางศาสนาแฝงอยู่ 5. จุดที่เกิดฟ้าผ่าบ่อยที่สุดในโลกจากการเก็บข้อมูลโดยดาวเทียมเพื่อสำรวจความถี่ในการเกิดฟ้าผ่าณสถานที่ต่างๆทั่วโลกพบว่าตอนใต้ของทะเลสาบมาราไคโบหนึ่งในทะเลสาบที่เก่าแก่ที่สุดของโลกโดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ำคาตาตัมโบที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศเวเนซุเอลาเป็นจุดที่เกิดฟ้าผ่าบ่อยที่สุดในโลกตามบันทึกของ Guinness World Record โดยชาวบ้านท้องถิ่นนั้นสามารถมองเห็นปรากฏการณ์สายฟ้าสว่างวาบเป็นประจำปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้เรียกขานกันว่าคาตาตัมโบไลท์นิ่งเป็นปรากฏการณ์ฟ้าแลบฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นได้แม้ในช่วงฤดูร้อนที่แห้งแล้งและปราศจากพายุเกิดขึ้นได้เฉลี่ย 140-160 วันต่อปียาวนานราว9ชั่วโมงต่อวันและโดยเฉลี่ยจะมีสายฟ้ากระพริบ 16-40 ครั้งต่อนาทีหรือประมาณ280ครั้งต่อชั่วโมงซึ่งคิดเป็นจำนวนคร่าวๆ 1.2 ล้านครั้งต่อปีซึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติอันน่าเหลือเชื่อแสนพิเศษนี้ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวถูกขนานนามจากนาซาว่าเป็นเมืองหลวงแห่งสายฟ้าที่ไม่มีวันสิ้นสุดนอกจากนี้ในอดีตนักเดินเรือยังเคยใช้แสงสว่างจากกระแสไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศหรือการเกิดฟ้าผ่าในบริเวณปากแม่น้ำคาตาตัมโบเป็นดั่งประภาคารสำหรับส่องสว่างนำทางในยามค่ำคืน 6. เมกะแฟลชสายฟ้าฟาดที่ยาวที่สุดเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองกระแสไฟฟ้าปริมาณมหาศาลจะถูกสร้างขึ้นจนเกิดสายฟ้าอันทรงพลังที่เรียกกันว่าเมกะแฟลชหรืออภิมหาสายฟ้าซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีความยาวมากกว่า10กิโลเมตรมีพลังงานสูงสว่างวาบและหายไปอย่างรวดเร็วสำหรับเมกะแฟลชที่เป็นเจ้าของสถิติโลกนั้นเกิดขึ้นในวันที่2กรกฎาคมในปี2020ซึ่งองค์การอุตุนิยมโลกหรือ WMO ประกาศว่าสายฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกนี้มีความยาวถึง770กิโลเมตรข้ามผ่านส่วนต่างๆทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาโดยสายฟ้าสถิติใหม่นี้มีระยะทางยาวกว่าสถิติก่อนหน้าถึง60กิโลเมตรซึ่งเทียบเท่ากับระยะทางจากนิวยอร์กซิตี้ถึงเมืองโคลัมบัสในรัฐโอไฮโอหรือระหว่างลอนดอนในอังกฤษถึงเมืองฮัมบวร์กของเยอรมนีจากเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของสายฟ้าทำให้ทั่วโลกต่างตื่นตะลึงรวมทั้งร่วมกันตระหนักถึงความสุดโต่งของพลังแห่งธรรมชาติที่ไม่อาจประเมินได้